ดิฉันธนิกาวานิชในนามของโฆษกคณะกรรมการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้นะคะรับหน้าที่มาแถลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีแล้วนะคะว่าจนถึงวันนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่8วันเท่านั้นก่อนที่คดีต่างไปจากหมดอายุความแล้วก็จำเลยและผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่มีการออกหมายจับจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวจำเลยมาได้แม้แต่คนเดียวนะคะเมื่อวันนี้คณะกรรมการวิสามัญมีการประชุมแล้วก็มีการหารือกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกังวลตรงกันนะคะในกรรมการนั้นก็ประกอบด้วยทั้งนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประเด็นเรื่องสันติภาพชายแดนใต้มีทั้งตัวแทนของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในกรรมการด้วยแล้วก็รวมถึงมีส.ส.นะคะผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นส.ส.ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายก็ได้หารือกันและมีความเห็นตรงกันว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่จะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะโดยเฉพาะหากคดีหมดอายุความลงในวันที่25ตุลาคมโดยที่ไม่สามารถนำตัวจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไม่สามารถทำให้คดีดำเนินต่อไปได้ความกังวลนั้นมีหลากหลายนะคะอย่างส.ส.ในพื้นที่เองก็ได้สะท้อนมาว่าไปละหมาดไปเจอประชาชนในพื้นที่แต่ละครั้งโดนถามทุกครั้งว่าจับตัวจำเลยได้บ้างหรือยังได้สักคนหรือยังเพราะว่าคนถูกออกหมายจับมีถึง10กว่าคนนะคะก็ส.ส.เองก็รู้ว่าประชาชนติดตามข่าวทุกวันนะคะหรือทางฝ่ายที่ติดตามเรื่องความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพเองก็แสดงความกังวลตัวดิฉันเองก็เพิ่งจะไปพบกับผู้อำนวยความสะดวกการเจรจาทางฝั่งมาเลเซียมานะคะทางผู้อำนวยความสะดวกก็ยืนยันว่ากลุ่มประเทศ OIC หรือว่าองค์การความร่วมมืออิสลามนะคะรวมถึงนานาชาติเนี่ยให้ความสำคัญและจับตามองทุกฝ่ายทราบดีว่าคดีจะหมดอายุความลงในวันที่25ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าอาจจะหมดอายุความลงไปจริงๆโดยที่ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการได้นะคะด้วยเหตุที่มีความกังวลกันตรงกันดังนี้นะคะทางคณะกรรมการเองจึงมีมติว่าสมควรจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือกันนะคะในวันที่24ตุลาคม2567หรือเวลา1วันก่อนที่คดีจะหมดอายุความลงเนื่องจากว่าการติดตามตัวจำเลยติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีเนี่ยมีคณะกรรมการการกฎหมายนะคะแล้วก็กรรมการความมั่นคงเองก็ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของกรรมการสันติภาพชายแดนใต้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะทางรัฐบาลเนี่ยมาหารือร่วมกันว่าหากคดีหมดอายุความลงจริงๆเป็นไปตามที่กังวลจริงๆเนี่ยนะคะจะมีการรับมือกับสถานการณ์อย่างไรซึ่งอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะหรือว่ามีการฉกฉวยเอาประเด็นนี้ไปเป็นข้ออ้างในการก่อเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะกรรมการสันติภาพชายแดนใต้จึงมีมติให้เชิญ3ท่านนะคะมาร่วมหารือในวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและพลโทไพศาลอยู่สามแม่ทัพภาคที่4นะคะซึ่งการเชิญทั้ง3ท่านมาหารือร่วมกับกรรมการในครั้งนี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะเป็นการมองไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่ใช่การพูดถึงคดีความเนื่องจากว่าวันที่24ตุลาคมก็อีกเพียง1วันก่อนจะหมดอายุความแต่ว่าในการหารือครั้งนี้ในการใช้ที่ประชุมกรรมการสันติภาพชายแดนใต้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการมองไปที่อนาคตว่าเมื่อคดีหมดอายุความลงจะมีการหาวิธีรับมือสถานการณ์ที่ดีที่สุดอย่างไรทั้งในแง่ของการประคับประคองบรรยากาศในการเจรจาสันติภาพที่ได้เริ่มมาครั้งใหม่ในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยนะคะก็เป็นความกังวลของกรรมาธิการนะคะแล้วก็เชิญท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะให้ติดตามทำข่าวในวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้นะหรือว่าวันพฤหัสบดีหน้าค่ะ